กรณีเดียวกันเลยเปลี่ยนอีกแล้วจากเวทีนักร้องพี่แอดบาวค่ะกลายเป็นเรื่องเป็นราว อย่างที่ทราบกันนะคะวันเกิดกำนันพุกค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านไปกันเต็มเลยให้พี่แอดไปร้องเพลงค่ะแต่ปรากฏว่าไปมีเรื่องกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนี่แหละเป็นเรื่องราวของวันเกิดเหตุนะคะวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะในงานวันเกิดกำนันปิยพจน์เกียรติชูสกุลงานนั้นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอ2พี่น้องก็มาพี่แอดก็ร้องเพลงค่ะแล้วก็ตู๊ดตู๊ดนี่ก็คือด่าท่านผู้ว่าเข้าไปแล้วค่ะท่านผู้ว่าณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็ไม่อยู่ให้ด่าแล้วค่ะตอนนี้ได้แต่งตั้งเป็นคณะทำงานเลยนะคะมีหัวหน้าสำนักงานพร้อมด้วยคุณสรวุฒิซึ่งเป็นนิติกรชำนาญงานสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนำเอกสารหลักฐานคลิปนี้ด้วยที่พี่แอดด่าไปเนี่ยก็เอาไปเป็นหลักฐานเพื่อที่จะแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับนายยืนยงโอภากุลหรือว่าพี่แอดคาราบาวของเราค่ะในข้อหาหมิ่นประมาทในการโฆษณาให้ถึงที่สุดคดีนี้ถึงแม้ว่าสุดท้ายพี่แอดจะขอโทษนะคะแต่ท่านผู้ว่าท่านก็ดำเนินคดีต่อค่ะในงานแสดงคอนเสิร์ตแอดคาราบาวเต็มวงในคืนวันเกิดของกำนันที่บอกไปค่ะเบื้องต้นเรื่องไปถึงไหนก็ส่งสำนวนไปที่พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรีเรียบร้อยสรุปสำนวนเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะตำรวจเองก็บอกว่าก็ไม่ยากค่ะมันมีหลักฐานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะผู้เสียหายก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นแหละแล้วก็มาตรวจสอบเรียบร้อยแต่พี่แอดเองก็ขอโทษแล้วคดีนี้ตำรวจไม่หนักใจค่ะทำงานตรงไปตรงมาทางด้านผู้ที่กล่าวหาหรือว่าที่หมิ่นประมาทไปก็แสดงความขอโทษมาที่เรียบร้อยแล้วแต่เป็นคดีความผิดที่สามารถยอมความกันได้ค่ะจะยอมกันไม่ยอมกันยังไงก็ตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกพี่แอดคาราบาวศิลปินเพื่อชีวิตมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่25ตุลาคมเวลา9 นาฬิกาค่ะ